ครับสวัสดีครับช่างแว่นครับช่างแว่นจะสรุปค่าใช้จ่ายไปมะละกานะครับกัวลาลัมเปอร์แล้วก็บุตราจยาผมไป3เมืองนะครับจำนวนวันก็5วัน4คืนนะครับผมก็มาสรุปเป็นค่าใช้จ่ายกันนะครับว่ามีค่าอะไรบ้างนะครับก็อันดับแรกก็คือค่าตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชียนะครับ 1,298 ค่าประกันภัย300บาทนะครับรวมก็ 1,598 บาทนะฮะแล้วก็มีถัดมาก็มีค่าที่พัก4คืนนะครับ181ริงกิตคูณด้วยผมใช้เรท 7.98 นะครับ 1,444.38 นะครับค่าของฝากนะครับค่าของฝากค่าใช้จ่ายค่าอาหารนะครับค่าดำรงชีวิตค่าเดินทางระหว่างเมืองด้วยนะครับรวมแล้ว 3,600 ก็คือยอด 3,670 บาท .80 นะครับก็รวมจากตรงบริเวณนี้นะครับมาถึงยอดนี้ 5,115.18 นะครับเอา2ยอดนี้มารวมกันก็คือ 1,598 บวกกับ 5,115.18 นะครับก็เป็นสิริรวมทั้งสิ้นนะครับ 6,713.18 นี่คือยอดค่าใช้จ่ายที่ผมไป3เมืองนะครับกัวลาลัมเปอร์มะละกาแล้วก็บุตราจยานะครับ4คืน5วันนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ